จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานประกอบการต้องหยุดทำงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เสียหายจากน้ำท่วมหรือบางส่วนทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพบริษัทชื่อ Paperfect นะครับทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะฮะกล่องตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5นะครับผมแล้วก็กลุ่มลูกค้าจะเป็นโรงพิมพ์แล้วก็พวกโรงงานที่ผลิตสินค้านะฮะหยุดผลิตไป2เดือนได้ครับคือจริงๆน้ำ45วันที่ไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณวันที่46 47เนี่ยก็เข้ามาสูบน้ำออกทำความสะอาดอย่างเงี้ยแต่ว่าผลิตได้จริงๆเนี่ยก็เกือบ60วันนะฮะจะเริ่มผลิตใหม่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีฮะไม่ได้ผลิตไปประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็สินค้าที่ยังไม่ได้ส่งลูกค้าวัตถุดิบที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็เครื่องจักรที่ต้องมาซ่อมใหม่ทั้งหมดครับผมมูลค่าที่เสียหายก็น่าจะประมาณเกิน3ล้านขึ้นไปอะครับแต่ว่านั่นไม่รวมเกี่ยวกับค่าเสียโอกาสอีก2เดือนที่เราไม่ได้รายได้เลยความเสียหายก็โชคดีที่ทำประกันไว้บางส่วนนะครับมีครอบคลุมถึงเรื่องน้ำท่วมบ้างก็อาจจะดีกว่าบางโรงงานที่เขาไม่ทำเรื่องน้ำท่วมไว้เลยและเพื่อให้สถานประกอบการสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติและใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานหรือพพจึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการโดยการสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรของสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยเพื่อวิเคราะห์สถานภาพและหาแนวทางปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนงานในการดำเนินการรวมทั้งประสานงานแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในการปรับปรุงภายใต้โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัยขึ้นเพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบในเขตจังหวัดต่างๆทั้ง33จังหวัดได้รับการฟื้นฟูโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรู้จักโครงการนี้ก็คือช่วงตอนที่น้ำท่วมเนี่ยฮะคือเนื่องจากผมไม่ได้ทำงานผมก็ไปพักอยู่ที่แถวสุขุมวิทเนื่องจากบ้านก็โดนน้ำท่วมด้วยนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรทำก็เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยแล้วก็ฟังข่าวก็มีบอกว่ามีรัฐบาลช่วยอะไรยังไงก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนไว้ครับผมแล้วพอเราเข้ามาเริ่มทำความสะอาดโรงงานเริ่มคู่โรงงานก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาที่ตัดสินใจเข้าร่วมเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยก็จะได้ให้คำปรึกษาหลังจากที่ทีมที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็วัดค่าข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลไปเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วว่าจะมีน่าจะประหยัดพลังงานได้2มาตรการครับ1มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์ที่ใช้กับโบเวอร์พัดลมมาตรการแรกเนี่ยนะครับก็ช่วยลดแรงลมดูดของเครื่องจักรเนื่องจากเครื่องจักรเวลาผมผลิตเนี่ยมันผลิตตั้งแต่กระดาษหน้าเล็กๆหน้า30นิ้วจนถึง60นิ้วนะคือแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ลมดูดเท่ากันหมดไม่ว่าจะผลิต30นิ้วหรือ60นิ้วเพียงที่ปรึกษาให้คำแนะนำเนี่ยคือหน้าเล็กก็ให้ปรับความเร็วลมให้น้อยลงเพื่อจะได้ใช้แรงลมดูดน้อยลงสำหรับการผลิตหน้าเล็กๆหน้าใหญ่ก็ใช้ลมที่มากขึ้นก็ทำให้ประหยัดพลังงานไปได้ครับ2มาตรการทดแทนสตีมบอยเลอร์3ตันด้วยบอยเลอร์ขนาด150กิโลกรัมต่อชั่วโมงมาตรการที่2นะครับเกี่ยวกับไกตัวบอยเลอร์ก็เนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บอยเลอร์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับพอทีมที่ปรึกษาเข้ามาเก็บข้อมูลวัดเชื้อเพลิงที่ใช้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันเกินกว่าที่จำเป็นที่จะต้องใช้เยอะก็เลยให้เสนอให้ปรับตัวบอยเลอร์ให้เล็กลงให้เหมาะสมกับความร้อนหรือไอ้น้ำที่ผมใช้จริงลดไปเยอะฮะเพราะว่าน่าจะเกิน 60% จากที่ใช้อยู่หลังจากได้ทำการสำรวจตรวจวัดการดำเนินการทุกมาตรการแล้วบริษัท Paperflex จำกัดสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 32,000 หน่วยประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3,200 กิโลกรัมต่อปี
หรือคิดเป็นผลประหยัดพลังงานความร้อนรวม 270,000 เมกะจูลต่อปีและคิดเป็นตันเทียบเท่าน้ำมันดิบกว่า 6.5 TOE ต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้กว่า 380,000 บาทต่อปีด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 470,000 บาทสามารถคืนทุนภายใน1ปี3เดือนประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือทีมที่ปรึกษาที่เข้ามาสำรวจโรงงานนะฮะให้คำปรึกษาและเก็บผลของเครื่องจักรที่กำลังปรับปรุงอยู่หลังน้ำท่วมเนี่ยฮะได้ดูว่าศักยภาพของเครื่องจักรเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนแล้วควรจะปรับปรุงอะไรยังไงและที่สำคัญคือเรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะก็ทำให้ประหยัดพลังงานได้เยอะขึ้นตัวไหนที่ทำงานอยู่เราคิดว่ามันใช้งานได้ดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นอีกครับจะดีใจมากๆค่ะโอ๊ยเราก็คงได้กลับมาทำที่เดิมก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็สบายใจขึ้นครับนะครับคือเราได้กลับมาเริ่มงานใหม่กับพี่ๆน้องๆในโรงงานโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีที่อยากให้สถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยได้รับการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานให้มีความปลอดภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท Paperflex จำกัดจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าทัดเทียมนานาประเทศในฐานะของโรงงานหนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่โดนน้ำท่วมเหมือนกันผมก็โดนมาเยอะนะครับก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่จะหนักหนาไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็ร่วมกันพันฝ่าไปด้วยกันแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีของเมืองไทยต่อไปนะครับ